ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดีไวพัดลมธรรมดาให้มีรีโมทเปิดปิดได้นะครับก็มาดูขั้นตอนการทำเลยครับก่อนอื่นนะผมก็ต้องรื้อใบออกมาก่อนครับเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ง่ายๆครับเหมือนกับให้โครงสร้างมันน้อยๆเลยประมาณนี้ครับผมก็ทำการรื้อนะครับส่วนด้านในครับขี้ฝุ่นมันเขอะครับผมก็เลยใช้ไดร์ครับเป่าพวกขี้ฝุ่นออกไปก่อนนะครับผมส่วนนี้เราจะดูครับทำให้เราเป็นแผ่นดินก็ต้องกำจัดออกให้หมดนะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่มากี่ปีแล้วครับผมก็ออกไปก่อนนะครับผมเราต่อมาครับเราก็จะถอดฐานด้านล่างออกนะครับเพื่อที่จะใส่แผงแผ่นวงจรนะครับผมที่จะทำให้สามารถใช้รีโมทติดได้นะครับผมเราก็ทำการรื้อด้านล่างออกแล้วก็ใช้ไดร์เป่าออกเหมือนเดิมครับต่อมาครับจะมีสายนิวตันกับสายคอมนะครับเราก็ทำการตัดออกครับผมเราก็ทำการตัดสายคอมกับนิวตันออกเลยนะครับผมแล้วก็ตัดสายไลน์ออกด้วยครับก็จะตัดออก3สายนะครับส่วนการต่อนะครับจะต่อยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องปลอกสายทั้งหมด3สายที่ออกก่อนนะครับผมก็บอกไปเลยครับก็เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรนะครับสามารถใส่ได้พวกลมแล้วก็แอร์ตั้งโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรนะครับวงจรการต่อครับก็จะประมาณนี้ครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวงจรของเรานะครับตัววงจรครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิด1 2 3แล้วก็จะมีสายไลน์สายนิวตันแล้วก็สายคอมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ของรีโมทครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีรีโมทแถมมา1อันนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรครับจะมีเอ็นแล้วก็คอมแล้วก็ไลน์ครับแล้วก็จะมีฟิวครับเห็นสังเกตเห็นไหมจะมีฟิวให้ด้วยนะครับผมสมมติการไฟรั่วไฟช็อตอะไรก็จะเซฟตี้ได้1ระดับครับผมอันนี้แล้วก็ทำการคลายสายนิวตันครับเราจะใส่ขันสายนิวตันเข้าไปก่อนครับก็การทำก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงครับเหมือนกับให้พี่ๆดูไปทำตามได้เลยนะครับผมต่อมาครับก็จะใส่สายคอมครับสายสีขาวนะครับก็จะเรียงตามไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปใส่สายลายครับคือสายไฟของเราเนี่ยแหละครับผมเป็นสายสีน้ำตาลเนี่ยครับก็ใส่ตัว L ไปเลยนะครับประมาณนี้เลยก็ง่ายๆครับผมไม่ยากครับการต่อวงจรก็ง่ายๆครับไม่ยากเลยครับผมเราก็จะไม่ใช้อันเดิมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการใส่ที่เสร็จสับเรียบร้อยครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าจะออกเป็นแบบไหนครับต่อมาครับผมก็จะตัดสายเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับเบอร์1ก็จะเป็นสีดำเบอร์2ก็จะเป็นสีแดงเบอร์3ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมส่วนเรื่องขนาดก็จะเล็กตามลงมาครับก็จะเป็นสายรู้สึกว่าจะเป็นแค่สาย 0.5 หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจครับลืมดูครับนี่ก็ทำการพันให้แน่นครับเพื่อที่จะไปขันนะครับผมขันใส่ตัวเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับนี่ก็คลายตัวล็อกให้แน่นๆไอ้ตัวล็อกที่มันแน่นออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำการไขออกนะครับผมมันก็จะล็อกอยู่นิดนึงครับผมนี่ก็ใส่สายสีดำไปก่อนครับสีดำก็จะเป็นสายเบอร์1ครับจะเป็นสายที่เบาที่สุดนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นสายสีแดงก็คือเบอร์2ก็ใส่ไปเลยต่อมาก็จะใส่สีน้ำเงินครับเป็นสายสีเบอร์3ครับผมก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเราใส่ลักษณะแบบนี้นะครับก็เสร็จสรรเรียบร้อยครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครับก็จะประมาณนี้เลยต่อมานะครับผมก็จะทากาวนะครับติดนะครับนี่เราก็ต้องดูว่าเราจะวางตำแหน่งยังไงนะครับแล้วก็วางจะแบบนี้ครับเดี๋ยวก็จะใช้กาวเนี่ยครับยิงครับเพื่อยึดประคองครับผมก็จะประมาณนี้เพราะว่ารูมันไม่ตรงครับเราต้องใช้กาวเป็นตัวยึดประคองครับก็จะยิงตามมุมอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยึดเซ็นเซอร์ติดไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ก็จะทากาวติดไว้ครับผมเซ็นเซอร์รีโมทก็จะแต้มกาวไว้นิดนึงพอครับประมาณนี้เลยก็จะกดไปแบบนี้เลยการต่อก็ง่ายๆครับวงจรไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเรียบร้อยครับต่อมาครับเราก็จะมาทำการประกอบนะครับผมประกอบให้ดีครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะประกอบตัวฐานใส่เลยนะครับผมต่อร้อยไฟใส่แบบนี้ครับก็ปิดฝาด้านล่างครับส่วนขั้นตอนการทำนะผมก็บอกไปอย่างละเอียดแล้วนะครับผมก็แล้วแต่วิธีการทำครับของแต่ละคนครับแต่ว่าขั้นตอนการทำผมค่อนข้างละเอียดสุดแล้วนะครับผมก็พี่ที่ไม่เคยทำก็สามารถทำได้ครับสำหรับคนที่ชอบแบบว่าขี้เกียจลุกมาปิดอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถใช้รีโมทปิดได้เลยงานนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี้เราก็ประกอบตัวขวาแล้วครับผมก็จะใส่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็ใส่ตัวด้านหลังครับแล้วก็ใส่ฝากันเซฟตี้ครับผมฝาเซฟตี้ไม่รู้ว่ากันนิ้วขาดอะไรกันพูดง่ายๆครับผมก็ประกอบเข้าไปเลยนี่ประกอบใบครับแล้วประกอบฝาครอบชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสกันนะครับผมก็มาเทสครับเราหลังจากเราเสียบไฟครับก็จะมีเสียงตี๊ดนะครับก็ต้องสังเกตกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมที่ผมทำงานครับก็จะค่อนข้างห่างนิดนึงครับผมก็
บางทีแอร์มันเย็นแล้วเราก็อยากปิดพัดลมครับมันหนาวจนไปแล้วก็ไม่ต้องเดินไปครับนี่ก็ปิดเปิดสบายครับการเปิดครับเบอร์1ก็คือกดครั้งที่1เบอร์2ก็คือกดครั้งที่2เบอร์3ก็คือกดครั้งที่3นะครับมันก็จะเป็นสเต็ปคนไปนะครับผมส่วนปุ่มปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับก็มีปุ่มปิดครับก็สามารถกดปิดได้เลยก็จะประมาณนี้ครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับผมครับ